จมูกแท่งนี้ของเราได้มาจากสวานคลินิกค่ะทุกคนก่อนทำเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าหน้าตรงของเราเนี่ยไม่มีมิติแล้วก็ดูแบนมาถึงคลินิกอย่างแรกที่เราได้เลยก็คือน้ำกับขนมค่ะและคุณหมอท่านนี้คือคุณหมอกอล์ฟค่ะซึ่งเป็นเจ้าของคลินิกนั่นเองเราให้คุณหมอเป็นคนออกแบบทรงจมูกให้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่าคุณหมอเป็นกันเองมากๆเลยค่ะแต่ยาชาครบกำหนดแล้วก็พร้อมเข้าห้องผ่าตัดแล้วค่ะคุณหมอก็จะหล่อซิลิโคนเองกับมือแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้เข้ากับรูปฐานจมูกของเรามากที่สุดส่วนซิลิโคนที่เราใช้ก็จะเป็นซิลิโคนแมนทิสค่ะเป็นซิลิโคนที่ทำมาเพื่อสาวเอเชียอย่างเราโดยเฉพาะเลยนะใช้เวลาไม่นานก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนหลังทำทันทีก็จะเห็นได้เลยว่าแทบจะไม่บวมเลยเพราะว่าคุณหมอมือเบามากๆแล้วก็จะมีพี่มาแปะเฝือกเพื่อป้องกันการเบี้ยวเอียงในระยะแรกให้เราค่ะและนี่คือส่วนหนึ่งของความประทับใจจากการบริการที่เราได้รับจากคลินิกค่ะดูแลระดับ5ดาวไปเลยและเจ้าของมือปริศนาที่ป้อนน้ำเราเมื่อกี้ก็คือพี่สาวคนนี้เองค่ะพี่สาวคนนี้คือคนที่ดูแลเรามาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในคลินิกอยากจะบอกว่าการดูแลของที่นี่อบอุ่นเอาใจใส่มากจริงๆค่ะก่อนกลับบ้านก็อย่าลืมแวะทานไอศกรีมกันนะคะเป็นบริการฟรีจากทางคลินิกค่ะแล้วก็ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะทุกคนพี่สาวคนดีคนเดิมของเราก็จะขับรถพาเราไปส่งที่หน้าปากซอยเพื่อขึ้นรถกลับบ้านค่ะนี่ก็จะเป็นคืนแรกของเรานะคะแล้วเพราะว่าคุณหมอมือเบามากๆเลยก็เลยทำให้เรามีอาการบวมช้ำน้อยมากเลยค่ะและนี่ก็คืออัปเดต1เดือนของเราค่ะเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างคะสวยไหมสำหรับเราการทำจมูกครั้งนี้ทำให้เรารู้สึกชอบตัวเองขึ้นเยอะมากเลยค่ะรู้สึกเลือกไม่ผิดเลยที่ทำจมูกกับโซวอยคลินิก